สวัสดีครับสำหรับรายการอารีนาเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งกับวันนี้นะเราก็อยู่ในเกม Minecraft Let's Play นะครับกับผมนะฮะใครก็ไม่รู้นะโอเคนะวันนี้เป็นคืนที่2นะฮะคืออัดต่อจากไม่ได้อัดต่อจากคลิปแรกทันทีนะฮะคือเว้นระยะว่างสัก1วันนะฮะแล้วเราจะทำอะไรต่อก็ลืมไปแล้วนะครับอ๋อผมจะมาทำบ้านเสร็จให้เสร็จนะซึ่งบ้านเราต้องมีกระจกนะแต่บ้านเรายังไม่มีประตูบ้านนะครับซึ่งกระจกนี่ทำได้จากทรายฮะทำได้จากทรายนะก็ขุดทรายไว้ก่อนมาครับนะถ้าเกิดเราอยู่ในน้ำนะเราสามารถเราจะขุดอะไรแบบช้าท้าลงนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ขึ้นมาข้างบนนะแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้ดำดิ่งไปมันก็ขุดความเร็วเท่าเดิมนะโอเคอันนี้ก็คือทรายนะทรายก็จะมีลักษณะมีคุณสมบัติเหมือนกรวดนะนั่นก็คือหล่นนั่นเองมันไม่ใช่หล่นนะเขาเรียกว่าอะไรมีผลต่อแรงน้ำท่วมนี่สุดยอดใช้คำในแบบเฟี้ยวบอกเฟี้ยวมากผมแนะนำไม่อยู่ข้างบนนะแล้วขึ้นลงไปน้อยลงไปเก็บจึ๊บจึ๊บลงในน้ำไม่เท่ากันปึ๊บไม่เท่ากันใหญ่เลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยน้ำมาเติมโอเคขึ้นไปก็ลงไปเก็บปั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 บสักชุดนึงพอดีไหมไม่โอเคแค่นี้ก็พอฮะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเหยียบมาไม่เป็นไรถ้าเรากระโดดเหยียบไอ้นี่นะครับพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นธรรมดานะปุ๊บไปนะมันจะดินมันจะกลับสู่สภาพเดิมนะต่อไปแล้วก็เอานี่มาเผานะเผาเรื่องนี้มันจะพอไหมเนี่ยไม่รู้นะทำประตูบ้านก่อนประตูตรงนี้โอเควิธีการทำเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนเดี๋ยวไม้หมดตรงนี้ไม่ชื้นก็เคนะผมไปเอาก่อนตัดไม้ก่อนเดี๋ยวไม้ชิบเอ้ยอยู่ก็เคนไกลเว้ยเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเย็นยังบางทีกำลังขึ้นนะไปได้ไปว่ายน้ำไปแล้วกันชุบชุบจอมใต้ทะเลนะตรงนี้ก็จะเป็นใต้ทะเลนี่ก็จะมีพวกอันนี้กวดนะมีกวดเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นที่ไบโอมนะตอนนี้อยู่ไบโอมอะไรบีชนะถ้าไปตรงกลางหน่อยก็จะเป็นดีฟโอเชียนหรือเปล่าว่ามันลึกเนี่ยโอเชียนธรรมดาก็โอเคตรงนี้มีแกะมีชิวก้าเคนเวอร์ชัน 1.8 นะค่าแกะได้เนื้อนะครับแต่เมื่อก่อนนะยังไม่ได้เนื้อนะฮะซึ่งมันก็คุ้มมากนะสำหรับการเลี้ยงแกะนะตอนนี้ได้ทั้งขนตัดมาไม่ต้องหมดเหลือไว้หน่อยตรงนี้ก็เป็นภูเขานะเป็นไบโอมฟอเรสต์ฮิลล์หรือเปล่าใช่ปะอยู่ไหนมองไม่เห็นฟอเรสต์ธรรมดามันน่าจะเป็นฟอเรสต์ฮิลล์นะจุ๋มหิวไม่มีอะไรกินด้วยวอตเดฮิปเดี๋ยวต้องหาอะไรกินนะไม่งั้นหิวตายผมต้องฆ่าวัวแถวนี้กินละเดี๋ยวเราต้องทำฟาร์มสัตว์นะเพื่อได้ของเอามากินนะเอาสัตว์มากินเอาวัวมากินเลี้ยงวัวก่อนโอเควัวเดี๋ยวให้เลี้ยงแล้วกันมานี้ก่อนบ้านอยู่นี่เดี๋ยวตรงต้นไม้ก่อนไม่เหมือนชาวบ้านนะปรับไม่เหมือนชาวบ้านสปินนี่ปุ๊บเคลย์เดี๋ยวต้องหาข้าวมาปลูกเพิ่มนะเนื่องจากตรงนี้ไม่พอแน่นอนขุดทรายออกก่อนเสียเป็นดินให้หมดโอเคมาเป็นดินโอเคแค่นี้ก่อนก็เอาก่อนตรงนี้มันไม่ได้ดินนี่เลาะดินออกเดี๋ยวต้องไปหาแกะเมื่อกี้ลืมเอาขนแกะจะได้ทำเสียงไม่เป็นไรฮะอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปเอา
แต่ยังนี่ยังทันอยู่นะถ้าผมลืมบอกอย่างนึงคือน้ำนะสามารถทำให้แบบพื้นดินชุ่มชื้นนะไปได้4บล็อกนะจากน้ำนะ4บล็อก1 2 3 4เลยโอเคได้ชื่อก็เคยมาลืมพงชื่อก็เคยนะต้องปลูกบนทรายหรือปลูกบนดินก็ได้นะแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ติดน้ำเท่านั้นนะครับโอเคลืมไปว่าหิวมีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีเนื้ออื้อไม่ตักเพราะฟันไม่โดนนะไม่เป็นไรเหมือนกันกระโดดลงมาโดนปั๊บแหมทีเดียวตายตอนนี้ตรงนี้วัวเยอะนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวล้อมรั้วกระจกมา2อันเยี่ยมไม่มีโคเลยหรอไม่มีเผาเนื้อก่อนฮะอันนี้เผาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบขุดเหมืองหานั่นนะหาโคขุดเลยแล้วกันไม่มีโคเลยชิบไม่มีจริงดิมีเหอะเสียงรอฮอนไม่มีโคผมยังไม่เจอโคนะเจอเมื่อไหร่เราเสร็จขุดตรงนี้ขุดไปก่อนหิวมากมีเลยเว้ยต้องไปหาอะไรกินก่อนตอนคืนเราก็คงได้ขุดหาเหมืองข้างล่างนะฮะเป็นห้องเก็บของได้เยอะอยู่ยำเปลืองไม้อะเราต้องทำไว้ก่อนไปทำไว้ก่อนแล้วก็ขุดต่อนะแล้วก็รอเวลาต่อไปนะครับผมโอ้โหอาจารย์ฮะหมุนติ้วมันเมามันลื่นฮะมันปรับเมาตรงไหนวะนี่ปะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่อ่ะก็ว่าถ้าเดินนี่แหละโอเคกระจกได้6อันนะกระจกเป็นจะได้เป็นบล็อกนะฮะแต่ผมจะเอามาทำเป็นคราฟต์อย่างนี้นะให้เป็นแผ่นทีนี้ก็จะกันบ้านได้แล้วนะครับบ้านเลยไม่มีประตูเงือบตบหน้าจ้าวไม่อยากตีแกจะไม่อยากตีแกตอนนี้ยังมีค่าสำหรับฉันอยู่อ้าวเฮ้ยเฟลทุบกระจกนะถ้าเกิดวางไปแล้วจะทุบตัวละทุบจะไม่ได้คืนนะครับอู้จะตายแล้วตายแล้วไงเดี๋ยวประตูด่วนๆเอ้าวางไม่ได้เอ้ากระตุกชึบเนี่ยเอ้าลืมสอนช่างมันวางก่อนเดี๋ยวตายเสร็จแล้วทีนี้ก็กันไว้ก่อนนะเดี๋ยวได้กระจกเพิ่มเมื่อไหร่ก็ให้มาวางอีกชั้นหนึ่งนะเคยวิธีการคราฟประตูนะเมื่อกี้รีบไปหน่อยไม่พออย่างนี้นะครับป๊อปได้แถบหนึ่งนะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บได้3อันนะเมื่อก่อนได้แค่อันเดียวนะประตูนี่มันก็จะเป็นลักษณะประตูก็จะตามลักษณะไม้นะว่าไม้เราเป็นยังไงประตูก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เราต้องขุดหาเหมืองต่อนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะตัดคลิปมันจะไม่เปลืองพื้นที่เลยนะตอนนี้เรายังไม่เจอฐานนะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าตรงนี้ทางลงมันรันทดเกินไปนะฮะมันเวลามันลงเวลาขึ้นมันปวดหัวนะฮะนั่นนะเห็นไหมใช่ไหมเจ้าวัวอยู่ไหนใช่ไหมโอเคใช่ดูกันตอนนี้มีตัวอะไรไหมนะฮะไม่มีทางฝากฝั่งนู้นนะไม่มีนะฮะ
ยังไม่มีตัวอะไรเลยนะครับโอเคไม่ไม่มีนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาทำเปลี่ยนทางลงนิดนึงก่อนอื่นนะเราต้องทำอันนี้เพิ่มก่อนของผมต้องอุปกรณ์ฟูฮะผมจะมาทำทางลงแบบเฟี้ยวๆนะนั่นก็คือบันไดลิงนั่นเองนะซึ่งวิธีการทำบันไดลิงนะเราก็ต้องเอาสติ๊กนะฮะมาครับอย่างนี้นะครับมาเป็นรูปตัวเห็บนะเราก็จะได้อย่างละ3นะครับผมอ่ะ2ก็คูณ2เข้าไปนะเป็น6นะครับเสร็จแล้วดีการใช้นะฮะเราก็ต้องขุดหารูก่อนหารูที่ต้องลงดูนี้แล้วกันเจ็บสิ่งนี้จุ๊บอู้อ่ะอย่างจุ๊บอื้อออย่างหรือมันถึงแล้วท่านไงนะแล้วก็วางงี้นะแปะวางให้ติดผนังนะแปะแล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นปกติมีหงส์ก่อเปลี่ยนเป็นหินนะความสวยงามเสร็จชึบ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 แปะแปะรูปมาเอาเลยแปะแปะหมดพอดีเอาไม่หมดมันไม่พอดีแป๊บนึงนะโอเคขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะงบหมดงบหมดเดี๋ยวทำงบเพิ่มก็ได้ทำให้หมดเลยชิบชิบเหมือนมันง่ายไปหรือเปล่าฮาร์ดอยู่มันไม่มีตัวอะไรฮะมันไม่ท้าทายเท่าไหร่แต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องสู้ชิบชิบเสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไปเลยแล้วกันแต่ตรงนี้เป็นหินผมนั้นสวยผมนั้นสวยเกินไปไหมแค่นี้พอก่อนแล้วกันนะทีนี้ก็จะได้ลงทางนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็อุดไปไม่ต้องใช้อุดมันตั้งไหนข้างล่างเนี่ยตรงนี้แล้วกันอุดโอเคปั๊บไม่ใช่ละโอเคเสร็จทีนี้ก็จะมาลงทางนี้กันนะทีนี้ก็จะชิวๆละโอเคได้หนังวัวมาเก็บมีเหลือเก็บมีตัวอะไรไหมเอ้าเหลือก็วางไปดีอ่ะเดี๋ยวจะโอเคนะฮะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเฮียก็จะมาลงมาข้างล่างอ่ะแล้วก็ขุดต่อแทบ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 แล้วก็ตัดคลิปเหมือนเดิมขุดมาขนาดนี้ก็ยังไม่เจอตัวอะไรยังไม่เจอแร่อะไรเลยนะโอเคก็ออกข้างนอกกันหน่อยชิบเดี๋ยวหมุนไม่รู้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมตาลายก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวลองหาวิธีแก้ดูวันนี้ยังไม่มีตัวอะไรเป็นอุปสรรคของเราชิบเดี๋ยวขึ้นก่อนสแกนมันใส่กล้องแล้วไม่เห็นเลยไม่มีตัวอะไรฮะสบายชิลแล้วตอนนี้ฮัลโหลไม่มีฮะได้ใช่ได้เดี๋ยวเราต้องวันนี้เราต้องออกไปหาของนะภารกิจวันนี้นะคือทำที่อยู่ให้เสร็จนะแล้วก็แค่นั้นพอนะที่อยู่ทำที่อยู่ให้เสร็จพอนะแล้วก็เราออกตอนเช้าแล้วเราก็จะออกไปหาที่นอนนะตามล่าหาแกะด้วยนะสำรวจรอบๆบ้านผมคิดว่าถ้าเราจะสร้างบ้านจริงๆนะเรายังไม่ต้องรีบเดินเกมให้โหดๆมากแล้วก็โอเคนะก็ทางจริงๆผมปิดคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าไฟล์มันเสียนะมันไม่ใช่ไฟล์เสียคือพื้นที่ไดร์มันเต็มนะฮะเงือบเลยนะลืมลบอันเก่านะซึ่งอันเก่านี่มันกินไปเยอะมากนะโอเคนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วไม่รู้นะจำไม่ได้ละจำได้ว่าถึงตัดต้นไม้มาแล้วก็วาร์ปมาแต่ตัดต้นไม้ที่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบเล่นนะแต่ตอนนี้ผมจับบัวมาแล้วนะครับไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปที่จะจำมั้ยนะก็เดี๋ยวย้อนอ้าวคือขึ้นมาเฉยเลยคือผมกลับมาแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาต่อกันตอนนี้ทำฟาร์มไปละก็ต่อไปก็ทำฟาร์มไปเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เดี๋ยว
ขยายตรงนี้หน่อยเดินสะดวกนะครับจะมืดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำด้านใต้บ้านเราต่อนะเดี๋ยวอันนี้เราเก็บของก่อนจำเป็นประตูบ้านโอเคนะเราไปลงข้างล่างกันเลยดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ป๊อปนะฮะเพื่อจะไม่ใช่ละปักไว้หน้าทางลงดูความสวยงามโอเคเราก็จะตรงนี้มันยังตื้นเกินไปนะเราถึงยังไม่เจอแร่นะเราต้องลงไปอีกต้องขุดลงไปนะเป็นบันไดบันไดลงไปเรื่อยจนกว่าจะเจอแร่จริงๆก็ต้องหาถ้ำลงนะแต่ว่าผมยังไม่พร้อมนะถ้าพร้อมนี่ต้องมีพวกทอชไปด้วยนะเพื่อความสว่างท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็มืดเหมือนกันแล้วผมจะเจอฐานนะช่วงนั้นก็คือสว่างเดี๋ยวดูฐานด้วยดูทอชจับบนบ้านนะจำได้ว่ามันคาบได้4อันใช่ไหมมันต้องมี2อันแล้วอีกอันอยู่ไหนฮะไม่มีใต้บ้านก็ได้ดูมาอันเนี้ยมืดก็กลัวมอนสเตอร์เกิดนะแต่ก็ปักยิ้มก่อนละอันหนึ่งปักด้านล่างเดี๋ยวมองไม่เห็นกันเราต้องขึ้นอีกแล้วตรงนั้นมันคงสว่างพอนะเดี๋ยวรู้สึกว่าอันนี้มันไฟมันความสว่าง16บล็อกนะวางไว้กลางๆน่าจะได้จะทำของค้าข้างล่างเลยนะเมื่อกี้ไปตัดไม้มาเพิ่มละเบนมาร์กิ้งฮะวอตไอชิมเมนมันม่วงๆงั้นไม่รู้ไม่รู้นะไม่เป็นไรไม่แคร์เท่าไหร่นะเป็นมาร์กิ้งของวันตรงนี้แล้วกันวันนี้ก่อนแล้วกันโอเคแตะกระต่อมหน่อยคืบมาสองอันเลยเล็บเร็วเกินมั่วเกินด้วยออกมาโอเคอาจจะเอ็กซิเมนต์มั่วกันผมว่าเหมือนผมได้ไปแล้วนะหรือผมยังไม่ได้ไม่รู้นะฮะโอเคทำต่อขุดต่อนะเผื่อเจอทองได้ขุดทองนะนี่ไงพูดถึงมาเลยสุดยอดได้โคแล้วตอนนี้เราก็สามารถไปบุกถ้ำอื่นๆได้แล้วนะตอนนี้สุดยอดขุดนะขุดไปมันมืดใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้มันจะไม่มืดแล้วต่อไปบ้านเราจะกลายเป็น World of Touch นะฮะใครคุ้นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าคืออะไร World of Touchมันคือมีคนไปแซวนะแซวใครสักอย่างนะน่าจะรู้กันอยู่ World of Touch ก็ขุดไปแม่ขุดเกาะกระจุกนึงได้เยอะเหมือนกันนะทำท็อตได้หลายอันอยู่ก็ขุดไปอันนี้คือฐานนะครูก็คือฐานนั่นแหละเดี๋ยวมังงงอีกโคนี่วัวป่ะฮะแล้วจะไม่ใช่ละขุดไป1ชุดเลยป่ะเนี่ยอุ้ยเยอะหมดแล้วนะเราจะไม่ยากจนต่อไปแล้วตอนนี้เรามีฐานนะฮะเรามีฐานไฟฉายนะฮะฐานไฟฉายเสร็จปุ๊บมาอุดทำไมอุดเลยปุ๊บเพื่อความสวยงามอีกละตรงนี้จะมันเป็นทางลงเดี๋ยวขึ้นก่อนมีทอชเอ้ยมีโคแล้วก็ทำทอชเลยฮะทำเหมือนกับชาโคนะฮะปุ๊บนี่นี่ก็จะมีใช้แล้วปักก็ให้ปักแบบไม่ต้องกลัวหมดนะปักเข้าไปโอเคนี่ก็สว่างบ้านมืดแล้วนะตอนนี้ผมไม่กลัวพวกซอมบี้นะฮะช่วงนี้มันไม่เจอฮะมันไม่เลยไม่กลัวผมมาปักทอชซะหน่อยนะฮะท็อตจะได้ไม่มีตัวอะไรเกิดนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดอยู่แล้วล่ะโอเคปักไปได้ไม่มืดฮะมืดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันไม่สว่างนะมันเลยมืดประมาณนั้นไม่เจอตัวอะไรจริงเว้ยปักไปปักให้หมดอ่ะโอเค
โอเคฮะทีก็สว่างไปหน่อยละไปแถวนี้นะโอเคกลับบ้านเนี่ยตอนนี้ข้าวโตนะข้าวจะเป็นอย่างนี้นะลักษณะข้าวนะโตแล้วก็เก็บนะเอาทุบแล้วก็ไม่ได้เลยมันจะได้วีดมานะเป็นนี้แต่ว่าให้วัวได้นะเอามาทาเป็นขนมปังก็ได้นะแต่ตอนนี้ได้มีอันเดียวนะทำอะไรไม่ได้เลยเก็บมาเล็บเงียบตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีนะก็เผาในเวลาเผานะเผากระจกโอเคลงผมขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะเพื่อความสวยงามต้องเปลี่ยนบนบ้านด้วยชิบจะตรงนี้ทำไมแล้วโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้เราได้ฐานเจโคเจอแล้วนะเป็นความสำเร็จแรกของเรานะก็ขอเดี๋ยวขอจบคลิปเป็นแค่นี้แล้วกันนะเหมือนจะอัดมานานเหมือนกันนะนานหรือเปล่าวะไม่รู้นะก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นเควสเกี่ยวกับการาโคนะฮะชิวๆนะโอเคเราก็เปลี่ยนบ้านนิดนึงสำหรับคลิปหน้านะก็จะอาจจะไปบุกถ้ำกันนะเนื่องจากเรามีโคแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีเหล็กนะฮะมีเยอะยังวะมียังวะหรือว่ามีแล้วยังไม่มีนะโอเคนะบ้านเราควรจะมีหลังคานะโปกไปไม่งั้นแมงมุมมันจะไต่เข้ามานะแมงมุมไปยุ่มหลังคานะเอาหมดชึบปั๊บปั๊บมาแล้วก็ทำบ้านเสร็จนะโอเคความสำเร็จของคลิปนี้นะเมื่อได้6อันแล้วนะตีแตกให้แบนนะฮะแบบนี้ขอบปกไปึ๊บแมะ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 โชว์โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับบ้านตรงรูโหว่นี่ผมจะชอบใช้เป็นงี้นะฮะมันก็สวยดีนะโอเคนะฮะกระจกเราลดละเก็บก่อนเดี๋ยวโคหมดเผาดีก่อนโอเคนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคหยิบล็อกนะขอฟังผมไม่เสียอีกรอบนะครับโอเคนะก็เจอคลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย